เอเนี่ยคือภาวะก่อนหน้าเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยน้องเจออะไรน้องเห็นอะไรน้องรู้สึกยังไงนะคะเอาให้มันเป็นกระบวนการนะคะรู้สึกยังไงถึงทําแบบนั้นรู้สึกยังไงถึงร้องไห้งอแงรู้สึกยังไงตอนแม่กลับจากที่ทำงานเหนื่อยๆแล้วงอแงจังเลยนะคะสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะเมื่อเราหาสาเหตุเจอแล้วแล้วเราพูดนะปัจจุบันเนี่ย A สาเหตุ B คือตอนนี้เวลานี้ตอนนี้เวลานี้ตอนนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้นะคะเราจะแก้ไขยังไงก็คือเราก็จะพูดกับลูกนะคะคิดถึงแม่เหรอหิวข้าวใช่ไหมโอ้มาแม่กอดนะคะดูว่าความรู้สึกลูกเป็นยังไงนะคะตอบความรู้สึกเขาให้ได้ก่อนพอเราตอบความรู้สึกเขาให้ได้เขาจะสงบลงเร็วมากไม่เชื่อลองดูนะคะเหมือนเราเนี่ยแหละเหมือนเราเวลาเจอปัญหาอะไรนะคะไม่คนที่เข้ามาหาเราเวลาเรานั่งร้องไห้มองเงี้ยโมโหอะไรนู่นนี่นั่นแล้วโกรธมากๆเลยแล้วมีคนมาสอนเราตอนนั้นฉันร้องทําไมหยุดไปเลยนะไม่ต้องร้องเลยนะคะเราจะเป็นยังไงคะอาละวาดต่อฉันยิ่งโมโหอยู่แกจะมาสอนฉันทําไมอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยหรือไงไม่เข้าใจกันเลยหรือไงใช่ไหมคะแต่เมื่อไรก็ตามนะคะถ้าเรารู้สึกแบบอึดอัดครับข้องใจไม่ไหวแล้วจะกรีดร้องแล้วนะคะนั่นแหละมีคนมาบอกว่าอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเป็นยังไงบ้างร้องเลยร้องเลยไม่เป็นไรมาเราอยู่เป็นเพื่อนนะความรู้สึกจะเป็นยังไงคะความรู้สึกจะดีขึ้นไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมอันนี้ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปลองทำดูไปลองกับไม่ต้องเป็นเด็กก็ได้ยังไม่ต้องเป็นลูกก็ได้เอาคนที่มีวิจารณญาณเต็มที่นี่เลยนะคะเอาเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีๆเนี่ยเลยนะคะลองไปคุยลองไปเปลี่ยนประโยคคําพูดนะคะเปลี่ยนคําพูดในที่ทํางานเปลี่ยนคําพูดกับคนในครอบครัวเปลี่ยนคําพูดกับลูกนะคะสถานการณ์จะพลิกปุ๊บปุ๊บปุ๊บดีขึ้นเยอะเลยนะคะเราอยากด่าเขาเราก็อึ๊บอึ๊บก่อนอึ๊บในใจนี่อึ๊บอึ๊บพอเราอึ๊บได้แล้วนะคะเราอึ๊บในใจเราได้แล้วเราจะเห็นกระบวนการเห็นเหตุการณ์เห็นเรื่องราวเห็นสาเหตุเห็นวิธีแก้อึ๊บก่อนนะอึ๊บที่เราก่อนเนี่ยอึ๊บที่เรานะคะโอเคแล้วหลังจากนั้นนะคะ C A B C ใช่ไหม A คือสาเหตุ B คือปัจจุบันเนี่ยที่แสดงออกเนี่ยลูกแสดงออกอยู่เนี่ยเราจะแก้ยังไงใช่ไหมคะ C นะคะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเราอยากให้สิ่งที่เกิดขึ้นรุนแรงเราก็โอ้โหตูมตามกันในบ้านเลยนะคะบอกหยุดอยู่นี่นะหยุดตีเลยอะไรเงี้ยเป็นไงคะลูกก็ร้องดังกว่าเดิมนะคะหรือวิ่งหนีหรือว่ามีอาละวาดหรือต่อมาก็อาละวาดหนักกว่าเดิมแต่ถ้าเราปรับวิธีการแล้วนะคะถ้าลองแรงแล้วไม่ได้ปรับมาเปลี่ยนเบาดีไหมคะเปลี่ยนเป็นการพูดคุยกันนะคะด้วยเหตุด้วยผลภาษาง่ายๆเด็กเข้าใจสัมผัสสีหน้าแววตาท่าทางทุกการสัมผัสของเรานะคะจะมีพลังงานพลังงานนี่คือเซลล์ของพลังงานไฟฟ้าที่เข้าไปสู่ตัวลูกถ้าพลังงานเราดีนะคะคนทุกคนเนี่ยมีพลังงานในตัวเองถ้าพลังงานเราดีไปหาที่ลูกลูกเขาก็จะรู้สึกอบอุ่นได้รับสัมผัสที่อบอุ่นนะคะได้รับความรู้สึกที่ดีนะคะเซลล์ที่เป็นโอ้โหในร่างกายที่กำลังอยู่ในตัวลูกก็จะสงบได้เร็วขึ้นนะคะ okay.